สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิว VGT VEB03 นะครับผมเป็นของที่เพิ่งมานะฮะเมื่อวันที่27เดือน10นะครับผมโอเคเรามาดูกันบล็อกนี้ราคา150บาทนะครับผมแล้วก็จะได้มันเป็น EB จะให้3แขนนะจะมีโก22ใบ Angel 22ใน O 22นะครับก็ใน1กล่องนะฮะยังเล่นไม่ได้นะครับจำเป็นต้องซื้อถึง4กล่องนะฮะที่จะเล่นได้นะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี้นะฮะทิกเกอร์ทุกอย่างมาเราจะมาลองแกะกันเลยตัวด้านหน้าจะเป็นโกนะครับเป็นโกเกรด2นะฮะเขาบอกว่าเมื่อลงสนามจากมือนะทิ้งมือ1นะฮะค้นหาอัศวินเพียบพร้อมกาเลตนะฮะไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดคอลงช่องเลียและสับกองรีดกองนะฮะแล้วก็เมื่อลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถของการ์ดคุณยูนิตนี้ได้บอก 3,000 โอเคอันนี้ผมแกะไปแล้วมาแล้วเป็นโกเกียร์2อันนี้ SL นะครับค่อนข้างเป็น VR ที่เก่งมากในช่วงไทยญี่ปุ่นแล้วภาษาไทยก็มาแล้วเทคของเขาคือแอคมือ1นะฮะถ้าคุณมีทั้งเบอร์แมนและอัศวินเพียบพร้อมอยู่บนช่อง V หรือ R โซบัส1นักรบราชสีฝึกหัดรายการนี้ในสภาพตั้งอ๋อสุพิเรียไลท์นะฮะแล้วก็ยูนิตนี้ลบ1ไดนะฮะถ้าแฟนหูเป็นเกรด2แล้วก็เมื่อยูนิตนี้โจมตีคุณสามารถคอมือ1ใบลงช่องเลียได้เมื่อตีคอมือนะครับชึบถ้าไม่มีคอมือก็จะเป็นคอมโบกับใบนี้นะฮะโซบัส1บอกว่าถ้าคอจากลงสนามจากมือนะจะได้โจ1แล้วก็ต้องคอมือเพิ่มอีกหนึ่งเป็นการสเปรย์ไปเรื่อยๆนี้เป็นใบเก่งเพอริโน่กระต่ายขาวใบกระโดดนะครับผมค่อนข้างยากนิดนึงบาสโซบาสามนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวใช้ตัวตีเมื่อยูนิตนี้ตีคาร์บาสหนึ่งคอจากมือใช่ยูนิตนี้ได้บวก 5,000 จะตี17ฟอร์ส5 22นะครับก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ชุดอันนี้เป็นตัวการันตีแล้วว่าน่าจะได้ใส่บาสโซบาสครับดูการ์ด3ใบบนแล้วก็คอ1นั้นที่เหลือเรียงใต้กองยูนิตนี้ได้บอก 3,000 วีเวียนแล้วก็อินเตอร์เซปถ้าเมื่อลงจากมือยูนิตนี้ได้บอก 5,000 ละชิลบอก 5,000 จนจบเทรนชูเตอร์เนี่ยถ้าในโซคุณมีการ์ด1ใบยูนิตนี้ได้บอก 3,000ถ้าไม่มีโซเลยได้บวก 8,000 แทนนะครับผมเอาไว้เวลาเล่นโซหมดอันนี้เก่งนะฮะเพราะบอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีหินนะดูการ์ดหนึ่งใบบนกองคุณสามารถคอที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าจากกองการ์ดคุณได้คอลงช่องอื่นแล้วก็รีทายใบนี้ทิ้งฮาวกรันดูแล้วก็ครอนะฮะPG ที่เป็นเกรด1ดินเดรนที่มีฟูอาร์ตใน My Turn เมื่อลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถโซบัส1โจ1เลือกทำโซบัส1ก่อนแล้วก็จะเลือกว่าจะจวดหรือเคาน์เตอร์ชาร์จ1ก็ได้นะครับแล้วก็บอก 3,000 Living Hall อันนี้กาเลตลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถบวกบาส1บวก10,000ดอพีจีตัวเริ่มแล้วก็คีเขาให้มาอย่างละใบนะฮะทิกเกอร์ให้อย่างละใบเลยบอกว่าจำเป็นต้องซื้อ4นะครับผมเพื่อให้เล่นได้ชุบแล้วก็โหอันนี้ก็22ใบแบบเยอะมากโอเคต่อไปเป็นแองเฟ่เขาบอกว่าในเทิร์นคุณถ้ามีการนำการ์ดใบใหม่เข้าดาเมจโซนในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณบวก 3,000 แล้วก็ดาเมจโซนถ้าแวนของคุณเป็นเกรด3สูงกว่าและการนี้อยู่นำการ์ด1ใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่ดาเมจโซนในสภาพคว่ำแล้วก็รายการเป็นนี้ในสภาพสแตนเนโอเนต้ามิกกี้เซตโกหมดเลยอันนี้ทำไมเรียงแปลกๆแต่ไม่เป็นไรต่อไปเป็นเซซิเลียครับผมเซซิเลียนี่ก็เก่งนะเขาต้องบ้านรีไทยเรียกาของคุณ1ใบ
เปิด5คอ2นะแล้วสับกองถ้าในโซนมีเกรด3คอ3ใบแทนแล้วก็ยูนิตแถวหน้าของคุณ3ใบได้บวก10,000เก่งมากนะครับเซซิเลียอันนี้เป็นตัวไลท์อันนี้หุ่นยนต์ถ้าปิดสุดแข็งแกร่งนะฮะเมื่อโจมตีโซบาส2การ์ดเกรด3ความการ์ดทั้งหมดบนดาเมจโซนของคุณจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้ได้บวก 20,000 1คิคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีคำว่าเซนทีเนลได้นะครับคอบีจีไม่ได้ยังเฟรย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 เต็มไปหมดเลยชุบๆแน่นอนเพราะมันเป็นยังเฟรยน้องนะฮะชุบม้าที่แพทจีนะฮะก็คือเห็นคอจะไปเป็นโซนบวก 3,000 กลายเป็นเมื่อยูนิตนี้บูทถ้ามีการ์ดถ้ามีการนำการ์ดใบใหม่เข้าดาเมจโซนได้เคาน์เตอร์ชาร์จ1เอ้ยได้เคาน์เตอร์บัส1แล้วก็ยูนิตนี้บวก 10,000 ชอปจีตัวเริ่มแบ่งเฟย์จีฮิฮิดอฮิวเนโอเอ๊ะโทเค็นมายังวะโทเค็นอันนี้เก่งมากตั้งแต่ยิปภาษาไทยหรือญี่ปุ่นนั่นแต่จีนะฮะเป็น 7,000 เปิดท็อปคอร์นะฮะอันนี้ก็ลงมาแล้วก็ได้คอโทเค็นเลยอันนี้ก็เก่งเมื่อลงสนามท่าเรือกาดของคุณถ้าคุณมีเรือกาดเกรด0เป็นจำนวน2ใบหรือมากกว่าคาร์โตบาสจวน1นะฮะได้มือคืนของดีมากนีโอ G1 PG เริ่มคีดรอฮิวนี่ไงโทเค็นมาแล้วโทเค็นนะฮะเป็นใบสเปรย์โอ้ให้2ใบด้วยดีฟอร์สเซอร์โปรเทคแล้วก็สุ่มได้โกนะฮะบอนเอเซลนะฮะราชสีผู้เล่าร้อน SVR เย่แล้วก็มีฟอร์สเอ็กเซลโปรเทคเอาไว้ให้ใส่เด็กอื่นเพราะว่าหลังๆก็เริ่มใช้กีพวกนี้เยอะนะครับก็สำหรับบล็อกนี้ได้ถึง3แคนในราคา150ก็ถือว่าคุ้มมากเพราะว่าตอนญี่ปุ่นซุ่มออกกระจายเลยนะฮะก็ถือว่าภาษาไทยทำออกมาให้ได้เล่นกันทั่วถึงแน่นอนนะครับผมก็ใครสนใจก็ลองหาซื้อตามร้านค้านะฮะที่ขายนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ทางเพจก็จบกับบล็อก VGTVEB03 นะครับกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีเด็กโปรไฟล์กับแบทเทิลตามหลังมานะครับผมอันนี้เป็นรีวิวมาก่อนโอเคขอบคุณมากครับ